หมอดูดังเตือนประเทศไทยควรระวังสงครามจะรุนแรงและยาวนานปี2567เศรษฐกิจจะดิ่งลงเหวหนักกว่าปี2566ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเพจ Facebook โดยหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจมีการโพสต์เตือนประเทศไทยควรระวังไว้ดังนี้ประเทศไทยก็ควรจะระวังในขณะนี้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และคิดว่าสงครามจะรุนแรงและยาวนานอย่างน้อย 2-3 เดือนหรือนานกว่านั้นประเทศแถบตะวันตกและยุโรปหลายประเทศเสี่ยงจะถูกก่อการร้ายตั้งแต่ระดับเล็กไปถึงระดับใหญ่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามต้องระวังให้มากที่สุดประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวจำนวนมากจึงรู้สึกเป็นห่วงหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่าให้เกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นในประเทศไทยเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นนักท่องเที่ยวคงจะกลัวจนไม่กล้ามาเที่ยวประเทศไทยณขณะนี้ไม่ว่าไปเที่ยวประเทศไหนก็ต้องระวังพยายามอย่าเข้าใกล้หรืออย่ารวมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศยุโรปอเมริกาเพราะอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีได้สงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ครั้งนี้รุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ต่างฝ่ายต่างงัดอาวุธที่ทันสมัยและรุนแรงเข้าใส่กันแต่อาวุธของฝ่ายอิสราเอลและสหรัฐอังกฤษจะเหนือกว่าฝ่ายปาเลสไตน์และอิหร่านมากอิสราเอลต้องรับศึก 2-3 ด้านน่าชื่นชมชาวอิสราเอลเหมือนกันเพราะทันทีที่รัฐบาลอิสราเอลประกาศทหารกองหนุนเพิ่ม 300,000 นายชาวอิสราเอลที่อยู่ต่างประเทศต่างก็รีบกลับประเทศของตนเองไปรายงานตัวทันทีตรงนี้น่าชื่นชมชาวอิสราเอลที่มีเลือดรักชาติเต็มเปี่ยมส่วนพี่น้องชาวมุสลิมก็รวมตัวรวมใจกันเป็นหนึ่งรุมกินโต๊ะอิสราเอลทั้งในประเทศและนอกประเทศประเทศอเมริกาและประเทศไหนก็ตามที่หนุนหลังประเทศอิสราเอลเตรียมตัวตั้งรับให้ดีเพราะคราวนี้นักรบกลุ่มต่างๆรวมตัวกันนักรบชาวมุสลิมคงนับแสนนับล้านคนมุ่งโจมตีอิสราเอลอย่างหนักทุกวิถีทางราคาน้ำมันจะขึ้นทองคำก็จะขึ้นแต่คนเล่นหุ้นอาการน่าเป็นห่วงสงครามอาจจะบานปลายในขณะนี้ประเทศอิสราเอลกำลังทำสงครามกับปาเลสไตน์เป็นการประกาศทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบฝ่ายหนึ่งโหดฝ่ายหนึ่งเหี้ยมอาวุธของอิสราเอลได้เปรียบรัฐปาเลสไตน์ทุกประตูทั้งกองกำลังก็ได้เปรียบเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆสองประเทศนี้ก็ล่อกันไปล่อกันมาช่วงนั้นจำได้ว่านายยาเซอร์อาราฟัตเป็นผู้นำฝ่ายปาเลสไตน์ปะทะกับอิสราเอลมาตลอดศาสนามุสลิมมี2นิกายเช่นนิกายชีอะและนิกายซุนียกตัวอย่างเช่นประเทศอิหร่านนับถือนิกายหนึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียก็นับถืออีกนิกายหนึ่งเกรงว่าสงครามที่ประเทศอิสราเอลกำลังสู้รบกันอยู่ในขณะนี้จะเกิดบานปลายและรุนแรงขึ้นจนเป็นสงครามศาสนาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตถ้าเกิดสงครามศาสนาขึ้นมันน่ากลัวและจะรุนแรงมากมันจะลามไปหลายประเทศในกลุ่มชาติอาหรับที่รวมตัวกันประเทศอิสราเอลจะตกเป็นเป้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าประเทศสหรัฐประเทศอังกฤษรวมทั้งประเทศแถบยุโรปรวมหัวกันหนุนประเทศอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเกรงว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นจะถูกก่อการร้ายในประเทศแบบไม่ทันตั้งตัวและเชื่อว่านักรบชาวอาหรับส่วนหนึ่งจะสู้แบบกองโจรประเทศอิหร่านจะเป็นเจ้าภาพเชื้อเชิญบรรดาประเทศมุสลิมทุกประเทศมาร่วมรบด้วยแต่คงจะปฏิเสธในทางตรงว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพใครที่ถือทองคำอยู่ให้ถือไปก่อนเพราะคาดว่าราคาทองคำยังไม่ดิ่งในช่วงนี้ที่จะดิ่งคือหุ้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นจากนี้เป็นต้นไปรถยนต์รถจักรยานยนต์จะขายน้อยลงมากบ้านจัดสรรคอนโดระดับกลางถึงระดับล่างจะขายได้น้อยมากขอให้ทุกคนประหยัดเงินเอาไว้กอดเงินเอาไว้ทำนายดวงเมืองปี2567
ปีนี้2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปีหน้าพ.ศ. 2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องโอดโอยไปตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านทองร้านจิวเวลรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน 10% ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก 5-7% ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคม่าอาการน่าห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันไปให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ 10,000 บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่าหนี้ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวอย่างน้อย 2-3 ปีรวมทั้งปี67ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังเป็นไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆปี2567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังเรื่องฟืนไฟที่มากด้วยค่าเงินบาทอ่อนค่าต้องจับตามองให้ดีเกรงว่าค่าเงินบาทจะไปแตะที่37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรืออ่อนค่ามากกว่านั้นจะทำให้เกิดต้มยำกุ้งภาค2ตามมาค่าเงินบาทอ่อนค่าดีสำหรับผู้ส่งออกแต่ผู้นำเข้าอาเจียนกันเป็นแถวชั่วโมงนี้ต้องหากินกับคนระดับเศรษฐีถึงจะอยู่ได้หรือรองลงมาก็หากินกับพวกวัยรุ่นที่หาเงินไม่เป็นแต่ใช้เงินเก่งยามที่เศรษฐกิจไม่ดีโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมและเกรงว่าวัยรุ่นจะขายเรือนร่างกันจำนวนมากเชื่อว่าผู้นำประเทศต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต้องเจอกับปัญหาเรื่องของคนตกงานและถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกแบบหูดับตับไหม้อีกไม่นานคนจนจะหมดไปคือตายกันหมดถ้าใครดวงไม่ดีจริงอย่าฝืนลงทุนในช่วงนี้ใครที่ทำธุรกิจอยู่ขอให้ประคับประคองไปให้ดีๆและถ้าใครเล่นหุ้นอยู่ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษเกรงว่าหุ้นจะร่วงต่ออีกเก็บเงินไว้รอช้อนหุ้นตอนที่หุ้นมันตกหนักๆดีกว่าในชั่วโมงนี้คาดว่าราคาทองจะอยู่ในช่วงขาลงจึงยังไม่ควรรีบเข้าไปซื้อรออีกสักระยะหนึ่งก่อนค่อยเข้าไปซื้อจะดีกว่าขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่าเชื่อผมทั้งหมดขอให้ทุกท่านโชคดีและสมหวังตามบุญตามกรรมที่ได้ทำไว้โดยหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ